อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยบาลสวนแฟร์ซีเล็ก2024ก็คือเขาถมใหม่หมดเลยตรงนี้สองฝั่งทำใหม่หมดแล้วนี่คือที่ทั้ง12ไร่เนี่ยนะและทางเข้ามันแบบให้มันแค่แบบนี้ไม่เห็นข้างในอยากให้รู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในบ้านสวนเดินเข้าไปในสวนลำไยอะไรเงี้ยแบบที่เราจะไม่ได้รู้เลยว่าเรากำลังจะไปเจอบ้านแต่เราเดินเข้าไปในสวนสัมผัสพลังธรรมชาติของจริงเอาละครับนี่ครับคุณผู้ชมชาวบ้านสวนมาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวบ้านสวนครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้อยู่กับพี่หนึ่งเอกาอาร์คิเทคครับผมบ้านวันนี้พื้นที่กว้างใหญ่นะแล้วก็พื้นที่เหมือนต่างจังหวัดมากแต่เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพมหานครกรุงเทพนี่แหละครับแถวสวนหลวงร.9นะครับซึ่งบอกเลยว่าพื้นที่เนี่ยคือเหมือนต่างจังหวัดแต่ว่าออกแบบมาให้เหมือนอยู่ในเมืองได้คอนเซ็ปต์คืออะไรครับจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยมีลูกชาย3คนมีพ่อแม่แล้วก็มีอากงที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะแล้วก็กำลังจะปลูกบ้านประมาณ 1,800 ตารางเมตรครับครับผมซึ่งตามหลักเวลาบอกว่า 1,800 ตารางเมตรเราจะนึกว่าเป็นบ้านที่จะต้องใหญ่โตกว้างโออาแล้วก็มีงบประมาณระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราเริ่มทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปแงะเอาชีวิตที่เขาอยากจะเป็นนะฮะก็พบว่าจริงๆที่เขาต้องการนะครับไม่ใช่บ้านใหญ่อะไรเลยเขาแค่อยากเอาตัวเองครับกลับไปอยู่ในชีวิตในวัยเด็กของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดที่ที่มีความสุขของเขาที่สุดในชีวิตตอนเด็กของเขาก็คือว่าออกมานั่งอยู่หน้าระเบียงแล้วก็มองไปที่ทะเลกับชายหาดเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำบ้าน 1,800 ตารางเมตรใหญ่ครับเราแค่อยากทำบ้านสวนริมน้ำเป็นบ้านเล็กๆนะฮะแล้วก็อยู่กับสวนแล้วก็มีน้ำที่เป็นระบบนิเวศที่มันสมบูรณ์พร้อมจริงๆอยากรู้ว่ามีการวางผังบ้านในพื้นที่ทั้งหมดนี้ยังไงบ้างพี่เราก็เริ่มต้นจากความฝันในวัยเด็กของเขาเนาะที่ว่าอยากได้น้ำที่มันยาวนะฮะอย่างแรกเราเลยขุดบ่อฮะขุดบ่อทั้งหมดเนี่ยยาว100เมตรเพื่อให้เป็นหัวใจของทุกอย่างให้มีสถานที่ที่ให้บ้านเนี่ยเขาได้นั่งมองไปที่บ่อยาวๆสุดลูกหูลูกตาหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มการวางอาคารฮะเพื่อให้อาคารมันดูเป็นคำว่าบ้านสวนริมน้ำเนี่ยฮะก็ต้องแยกตัวบ้านที่อยู่ริมน้ำหมดใช่ครับทำให้มันค่อยๆกระจายไปอยู่ตามน้ำฮะแล้วก็แยกอาคารหลักออกเป็น3หลังนะฮะก็เดือนแรกเนี่ยเป็นเดือนลูกชายคนโตแล้วกันแล้วก็เดือนที่2เป็นเดือนประธานคือพ่อแม่แล้วเดือนที่3เป็นลูกชายคนกลางนะครับซึ่งอันนี้มีหลักของจุ้ยผสมผสานอยู่นี้ด้วยในการวางผังด้วยใช่ไหมครับใช่โครงการนี้ที่เห็นเป็นบ้านท่ามกลางธรรมชาติเป็นบ้านสวนริมน้ำแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นนะฮะก็คือบ้านที่ทำตามหลักฮวงจุ้ยนะฮะเรียกว่า 100% ทั้งหมดที่เรามากกว่าทุกหลังที่เราเคยทำครับแต่ว่าด้วยลักษณะกับการใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดนะฮะเราก็เลยสามารถทำออกมาได้ให้คนอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามนั้นอย่างอาทิเช่นแบบขนาดความกว้างของทางประตูอะไรเงี้ยก็คือนับเป็นเซนติเมตรแล้วก็นับเอาตอนสุดท้ายที่สร้างเสร็จนะฮะหมายว่าเขียนแบบเท่านึงเนี่ยต้องทดเผื่อวงกบเผื่อปูนอะไรพวกเนี้ยให้มันได้ตามนั้นระยะความสูงของพื้นแต่ละระดับก็ต้องถูกต้องตามนั้นทุกหลังสิ่งที่เรามักจะทำอยู่เสมอในบ้านคือทำให้สัดส่วนของบ้านนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกับสัดส่วนของมนุษย์มันจะทำให้สเกลอ่ะมันไม่เพี้ยนฮะส่วนที่พอดีก็พอดีส่วนที่ต้องการใหญ่ก็ทำให้ใหญ่ถ้าเราทำใหญ่ไปหมดฮะมันจะไม่มีคำว่าใหญ่และคำว่าพอดีเลยครับการเข้ามาถึงเนี่ยเราก็เลยให้ใช้คาพอดีกันเจอศาลาริมน้ำแล้วก็มีเก้าอี้เปลตั้งอยู่แล้วก็นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการ drop off ที่ค่อยพาคนเดินกระจายไปอยู่บ้านแต่ละหลังต้อนรับก็สู่บ้านสวนริมน้ำใช่ครับผ่านริมน้ำมาแล้วก็ผ่านม่านหลิวให้สัมผัสกับธรรมชาตินะใช่ใช่ใช่ทุกบ้านที่แบบดูเป็นบ้านตากอากาศนี่ผมว่าต้นหลิวนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เข้ามาสู่โซนบ้านแล้วครับครับซึ่งตอนนี้ก็มีแบบหลายปีกหลายวิ่งมากครับอะไรอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับบ้านใครเป็นบ้านใครครับพี่หนึ่งครับทางซ้ายเนี่ยครับก็เป็นบ้านของลูกชายคนกลางนะฮะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเรือนประธานคือของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตรงนี้แล้วก็มีศาลาหลักที่เป็นรวมใจบ้านเชื่อมความสัมพันธ์เข้าด้วยกันเนี่ยอยู่ข้างหน้าของเรือนพ่อเรือนแม่ทีนึงศาลาหลักตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็เป็นบ้านของลูกชายคนโตนะฮะที่ถูกเซตติ้งด้วยตัว
บ่อปลาคาร์ฟนะครับขนาดประมาณ20เมตรให้เราได้เห็นน้ำอยู่อีกจุดหนึ่งให้บ้านทุกหลังได้สามารถได้เห็นความร่มรื่นประมาณกี่ตารางเมตรอ่ะพี่พื้นที่ใช้สอยประมาณ120ครับประมาณ120ก็ถือว่ากำลังแบบพอเหมาะมากที่ลูกคนอ่อนจะใช้ชีวิตคนเดียวได้ใช่เท่าคอนโดพอดีหลังนึงครับเข้ามาผมรู้สึกชอบตรงนี้สุดนะพี่เหมือนการวางแปลนบ้านเป็นรูปตัว U แบบนี้แล้วตรงนี้เป็นแอ่งที่ให้เรานั่งพักพิงตรงนี้ฮะเป็นเหมือนศาลาที่อยู่กลางบ้านแล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติที่เป็นบ่อน้ำที่บ้านเนี้ยขุดมาเองจาก12ไร่นี่4ไร่แล้วอะใช่ครับใช่โอ้โหมันตรงนี้มันแนวความคิดในการออกแบบศาลาตรงนี้ไงบ้างพี่หนึ่งพอเราจำเป็นจะต้องแยกบ้านนะครับให้ลูกชาย2คนได้เติบโตเนาะคำถามสำคัญก็คือว่าคุณแม่ก็มาบอกผมว่าคุณหนึ่งทำได้ไหมที่ถึงเขาจะอยากให้ลูกชายเติบโตครับแต่ก็ไม่อยากให้เขาห่างจากบ้านนะฮะคือเขายังหอมแก้มกันตลอดเวลาฮะก็เป็นหน้าที่เราอีกแล้วก็คือเราจะทำยังไงให้ทั้งแยกบ้านได้แต่ลูกชายยังผูกพันกันยังผูกพันกันอยู่เพราะเมื่อก่อนอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมก่อนเข้าบ้านแม่มาหอมแก้มทีนึงปุ๊บขึ้นบ้านอะไรเงี้ยตอนเนี้ยทุกคนต่างเติบโตตอนเนี้ยสร้างบ้านที่แยกให้ลูกอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้ยังผูกพันกับพ่อแม่อยู่ใช่ซึ่งก็เราก็ค่อยวางชายจี้นะอย่างที่ผมบอกว่าเรากำลังออกแบบการใช้ชีวิตไม่ใช่ออกแบบบ้านเรากำลังทำไลฟ์แลบนะฮะการออกแบบชีวิตบ้านมันต้องร้อยเรียงให้ชีวิตและสายสัมพันธ์เนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วต้องเข้าใจมันจริงๆว่าคนใช้ยังไงพอเราแยกบ้านเสร็จเนี่ยเราก็เลยทำบ้านให้เป็นบ้านขนาดพอดีฮะฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีครบเท่าที่จำเป็นสำหรับ1ชีวิตของลูกชายห้องนั่งเล่นนะฮะห้องนอนห้องน้ำสามอย่างจบแค่นั้นเลยเนาะจบครับก็เลยกลายเป็นบ้านที่พอดีเฉพาะที่จำเป็นแล้วสิ่งที่มันยังต้องการมากกว่านั้นนะครับห้องทานอาหารมีครัวก็ให้มันไม่มีฮะแล้วเพื่อให้เขามาหาตรงที่เดิมที่เขาเคยเจอก็คือของบ้านประธานก็คือได้กลับมาหาพ่อแม่แต่แน่นอนว่าบ้านแต่ละคนต้องมีความรู้สึกเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเล็กอึดอัดนะผมก็เลยใช้วิธีว่าออกแบบให้เขามีสิ่งที่เขารักอยู่ในบ้านของเขาคนละอย่างบ้านหลังเนี้ยเขามีความสุขกับการทำกาแฟครับผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์กาแฟยาว4เมตรนะฮะวางขนานกับตัวใจบ้านตรงเวลาทำกาแฟทุกเช้าครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาต้องมาเซย์ฮายกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนฝั่งของบ้านพี่ชายคนโตนะก็สิ่งที่เขามีความสุขกับมันนะฮะสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญาณเขาได้ก็คือปลาคราฟฮะคือเขาเลี้ยงปลาอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงจริงจังฮะแต่ว่าพอมีบ้านหลังใหม่เนี่ยมันก็สามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้บ่อปลาคราฟนี่ก็เป็นบ่อปลาคราฟที่ระดับมืออาชีพนะก็คือกว้าง3เมตรนะฮะแล้วยาวประมาณ17เมตรมันต้องลึกหน่อยต้องลึกฮะลึกแล้วก็เพื่อให้ปลาเนี่ยจะตัวโตตามขนาดบ่อซึ่งก็ถูกออกแบบให้เซตดาวอยู่ตรงข้างของศาลาใจบ้านตรงนี้ฮะออกแบบที่นั่งให้พอดีผิวน้ำประตูให้เปิดเชื่อมกันหมดให้เวลาที่ลูกชายคนโตนั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังดูเป็นบ้านหลังเดียวกันกับทุกหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮะมันก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ได้คือทุกอย่างมันมองเห็นกันมันเชื่อมหากันมันคุยกันได้บ้านทุกหลังเรือนทุกหลังก็จะมีตัวที่ฟื้นฟูจิตใจเราครับให้มันดีขึ้นของคุณพ่อก็คือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แหละที่สามารถได้มานั่งทั้งวันเอนหลังลงแล้วก็มองไปที่น้ำสุดลูกหูลูกตาก็ตามโจทย์ของเจ้าของบ้านหลักเลยที่อยากจะมองเห็นน้ำมองเห็นทะเลเหมือนในอดีตของเขาใช่แล้ววันนี้จุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงคนทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่ออกแบบบ้านแต่เป็นการออกแบบชีวิตด้วยใช่ซึ่งพอเข้ามาตอนแรกผมนึกว่าบ้านไม้คุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วแบบพอไปมองใกล้ๆมองดีเทลเล็กๆนี่มันเหล็กนี่ครับใช่ที่หนึ่งมันคือยังไงครับโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่ต้องใช้ความรวดเร็วครับคีย์สำคัญคือต้องออกแบบชีวิตให้ได้ใช้ชีวิตวันนี้เลยครับเจ้าของบ้านเนี่ยมีความตั้งใจว่ายังไงต้องบ้านเสร็จเร็วที่สุดระบบโครงสร้างเนี่ยเป็นระบบโครงสร้างเหล็กที่ prefab ถอดประกอบคือประกอบที่โรงงานเป็นรูปเนี่ยเสร็จก่อนเลยนะแล้วก็เจาะรูมาเสร็จสับมีน็อตพกมาเหมือนประกอบตู้อีเกียเลยฮะแล้วก็เอามาวางแล้วก็ไขน็อตกันที่นี่เลยโอ้โหเพื่อให้การทำงานสร้างเสร็จเร็วที่สุดใช่ๆแต่ว่าทีนี้ผมสนใจอยู่เรื่องนึงก็คือว่าผมมองว่าลักษณะของไม้ถึงมันจะฟังดูตรงข้ามนะฮะแต่จริงแล้วอ่ะถ้าเข้าไปดูในวิธีการงานช่างนะฮะกับการศักยภาพของไม้กับเหล็กการเข้าไม้กับการเข้าเหล็กอ่ะมันเหมือนกันฮะคือไม้กับเหล็กเนี่ยวิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบประกอบเหมือนกันคือตัดตรงไหนเชื่อมตรงนั้นเหมือนไม้ก็เหมือนถ้าไม้ใช้ตะปูแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กก็ใช้เชื่อมเอาใช่ครับแล้วก็อยากตัดก็ตัดเชื่อมกันได้ใหม่หมดนะแล้วก็มาเป็นท่อนเป็นท่อนที่ accurate ขนาดที่สมบูรณ์พร้อมเพราะฉะนั้นพอผมคิดว่ามันเหมือนกันเนี่ยผมอยากทำบ้านสวนริมน้ำใช่ไหม
ผมก็เลยเอาแรงบันดาลใจของการเข้าไม้แบบธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้กับงานเหล็กด้วยเหมือนกันสังเกตว่าที่คุณเป๊กรู้สึกว่ามันดูเหมือนบ้านไม้เนี่ยเพราะว่าดีไซน์ของดีเทลทั้งหมดครับมันเป็นระบบการรับแรงแบบงานไม้นะครับเช่นมีตรงนะฮะมีแปรเข้าเดือยต่างๆใช่ทีนี้พอมันเป็นเหล็กใช่ไหมฮะมันก็ข้อดีคือมันรับแรงได้เยอะมันก็เลยใช้เหล็กที่มันขนาดเล็กเป็นพิเศษได้สาเหตุที่พวกเรารู้สึกรับลมได้โล่งโปร่งได้เพราะว่าเสามันเล็กมากเสาเนี่ยแค่แบบ4นิ้วแล้วก็เป็นเสากลมพอเป็นเสาเล็กเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปเราเลยรู้สึกโล่งตัวหลังคาทั้งหมดเนี่ยก็เลยดูลอยปลิวอยู่แล้วครอบคลุมกันใช้งานช่วงเสาเนี่ยก็กว้างมากแทนที่เราจะต้องใช้คานขนาดใหญ่พอเราใช้เหล็กเราก็ใช้คานเล็ก2อันเวลาเราใช้คานเล็ก2อันประกบกับตัวเสาเล็กๆเนี่ยฮะเราเลยรู้สึกว่าอิเลเมนต์ทุกอย่างมันถูกค่อยๆซอยบางลงไปเรื่อยๆแล้วมันเลยดูโปร่งเบาซึ่งความโปร่งเบาเนี่ยมันก็ทำให้พวกเรารู้สึกกว้างขึ้นรู้สึกโล่งขึ้นฮะมันก็เห็นแบบวิวเต็มๆรู้สึกความโปร่งแล้วก็ไม่ต้องใช้แบบเหล็กที่แบบหนาๆเข้ามาใช้ในการก่อสร้างช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับพี่หนึ่งครับคอมบายไปกับพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้จริงนะฮะแล้วก็ตัวหลังคาก็เป็นหลังคาไม้จริงด้วยเหมือนกันแสดงว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะได้บ้านที่แบบดูต่างจังหวัดแล้วเนี่ยฟังเสียงน้ำฟังเสียงนกแบบนี้เนาะก็ใช้เหล็กมาทาสีน้ำตาลแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจครับใช่ครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่หนึ่งพาชมด้านในดีกว่าในมุมเอ็กซ์เทียร์ภายนอกละเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันสวยแล้วก็ให้ความรู้สึกกับธรรมชาติแต่ข้างในล่ะเราจะอยู่สบายยังไงไปครับไปครับนี่บ้านพ่อแม่ก่อนเลยนะครับพี่หนึ่งมีนาคมนี้มาไบเทคเที่ยว2งานบ้านและสวนแฟร์ซีเล็กตัวจริงเรื่องแฟร์อัปเดตดีไซน์ของแต่งบ้านหาไอเดียแต่งสวนพบโซนพิเศษบ้านและสวนเพทส์เฟสช็อปสินค้าเพื่อเจ้าสี่ขาอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ช็อปสินค้าแม่ลูกโปรแรงมาราธอน9วันรวดย้ำอีกครั้งมาไบเทคเที่ยว2งานวันที่23ถึง31มีนาคมนี้ไบเทคบางนาโอ้โหเข้ามาแล้วอยากจะนอนกลางพื้นเลยพี่มันรู้สึกสงบได้พักผ่อนยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะอยู่มุมไหนก็สดชื่นและได้รับพลังจริงๆแหละพี่หนึ่งบ้านทุกหลังอะที่กระจายกันอยู่ก็จริงอะแต่มันถูกเชื่อมโยงด้วยความผูกพันของพ่อแม่ลูกอยู่จริงๆสนับสนุนโดย Amarin Baby and Kids Fair โอ้โหเข้ามาแล้วอยากจะนอนกลางพื้นเลยพี่ มันรู้สึกสงบได้พักผ่อนยังไงก็ไม่รู้อ่ะครับอ่ะเข้ามาแล้วนี่คือบ้านหลังใหญ่สุดคือบ้านของคุณพ่อคุณแม่มีการออกแบบบ้านหลักตรงนี้ไว้ยังไงบ้างครับทุกที่ที่นั่งในทางชั้นล่างและชั้นบนต้องนั่งแล้วไปมองเห็นตัวน้ำมันคือจุดวิวไฮไลท์จริงๆนะตรงนั้นอ่ะแล้วก็การที่เราเซตตัวศาลาไว้ตรงนี้คือขวางหน้าบ้านนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องทำให้โครงสร้างโปร่งเบาก็เลยต้องทำให้มันสูงขึ้นเสาเล็กลงเพื่อให้อยู่จุดไหนก็มองได้หมดผมมักจะออกแบบให้คนได้รู้สึกค่อยๆปรับสภาพจิตใจสภาพความรู้สึกและเชิงกายภาพคือปรับรูม่านตาของตาตัวเองครับ oh. ให้มันค่อยๆมืดลงนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในแสงวอร์มไว้อย่างเงี้ยฮะเราจะมีความสุขขึ้นโดยที่ hey. ทุกๆวันที่ว่าไม่ได้ต้องพยายามใช่เพราะเข้ามาผมรู้สึกว่ามันสงบอะด้วยความที่โทนสีด้วยครับมูดแอนด์โทนเรื่องช่องแสงด้วยเทียบธรรมชาติบวกกับการจัดไลติ้งของตัวในบ้านเองแล้วก็การมองพื้นที่สีเขียวที่อยู่รอบๆแล้วมันเข้ามาแล้วแบบความเงียบสงบมันเกิดขึ้นแบบมันน่าพักผ่อนในบ้านหลังนี้มากๆเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะปรับรูม่านตาไปแล้วก็มาเข้าบ้านได้พอดีการวางเลย์เอาท์ก็วางให้มันโอเพนแพลนทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ขนาดต่ำนะครับแบบนั่งหลุบลงไปเพื่อให้คนเวลานั่งทานข้าวนี้ก็มองข้ามหัวไปแล้วก็ตัวศาลาก็ต่ำลงไปอีกพอเราเดินมาถึงตรงนี้ครับก็เป็นส่วนดับเบิลไฮท์อันเดียวของบ้านซึ่งก็ฟืบขึ้นไปเป็นดับเบิลวอลุ่มเลยเป็นดับเบิลวอลุ่มที่พอดีกันกับตัวถงบันไดนั่นหมายความว่าดับเบิลวอลุ่มที่ได้มาฟรีๆเพราะบันไดเราต้องทำสองชั้นอยู่แล้วเพื่อให้บันไดมันขึ้นไปได้ตรงนี้ก็คือต่อมาอีกหน่อยแล้วก็วางให้ไปเห็นตรงสวนขนาด8เมตรเนี่ยฮะ
ที่ขนานกับตัวทางเดินที่เราเดินเข้ามาตะเกียบพอมันมีระยะมากพอครับเราก็จะเวลาอยู่ในบ้านก็จะไม่รู้สึกว่ามีใครกำลังขับรถเข้ามาเพราะมีระยะของสวนมากพอนะฝั่งทางนี้ก็มองไปหาทะเลสาบอีกแปลงนึงนะฮะก็ทำให้มุมตรงเนี้ยพอวางพวกเดเบสไปเนี่ยก็สามารถเป็นที่นั่งริมระเบียงไปชื่นชมน้ำอีกฝั่งนึงได้จะอยู่มุมไหนก็สดชื่นและได้รับพลังจริงๆล่ะพี่หนึ่งโอ้โหนี่คือขึ้นมาชั้น2ของบ้านหลังครับก็คือเป็นวิวนี้เลยมุมเหมือนเป็นมุมบัญชาการของบ้านนี้เหมือนกันนะประมาณนั้นครับก็คือเป็นมุมประธานที่จะเห็นทุกอย่างเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างเห็นคนเดินเข้าบ้านเห็นน้ำเห็นวันดีคืนดีจะเห็นเต่าเดินขึ้นมาจากทางลาดตรงนั้นฮะเห็นหลังคาเห็นโครงสร้างหลังคาแต่ละอาคารมันจะเหมือนกับแผ่นบางๆแล้วก็โอเวอร์แลปซ้อนกันไปซ้อนกันมาเงี้ยซ้อนมาทางซ้ายก็กลายเป็นทางเดินให้ทุกคนในบ้านซ้อนไปทางขวาก็ให้ร่มเงาเงากับบอบละครับไม่ให้มันร้อนเกินไปอะไรเงี้ยศาลาใจบ้านที่อยู่ตำแหน่งนี้ก็คือตะกี้เราพูดว่าทำให้สเกลมันกดต่ำแต่ในทางกับการคือเพื่อให้เวลาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่บังให้มันหลุดจากสายตาลงไปเราจะได้เห็นแต่น้ำได้เต็มที่โอ้โหมุมวิวกว้างๆวิวธรรมชาติมากๆแต่ว่าอีกหนึ่งดีเทลที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมก็คือนี่รางน้ำฝนเรียกว่ารางกรองน้ำฝนปกติแล้วจะเป็นแบบรางรับเรนรางรับน้ำฝนแล้วก็ไหลไปลงบ่อน้ำก็ว่าไปแต่อันนี้คือรางกรองฝนมันเป็นยังไงผมสังเกตว่าเวลาฝนตกเนี่ยหลายๆคนก็จะไม่เคยได้เข้าใจว่าฝนตกคืออะไรเรารู้ว่าฝนตกก็คือเปียกฝนตกก็คือได้ยินเสียงฝนตกคือกลิ่นหอมสิ่งที่ผมทำในรางกรองน้ำฝนก็คือว่าทำให้ฝนเนี่ยมันเป็นรูปร่างฮะคือเวลาน้ำมันไหลลงมาเนี่ยฮะมันก็จะช่วยกรองไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปไอ้รางน้ำฝนที่ผมเห็นในทุกๆบ้านที่เขาใช้กันเนี่ยผมจะมีความรู้สึกคำถามกับตัวเองตลอดว่าในเมื่อฝนมันตกทำไมเราต้องเก็บมันในเมื่อฝนมันตกที่อื่นมันก็ตกก็แค่ตรงนี้เองแต่ว่าฟังก์ชันมันก็มีแหละคือมันจะกระเซ็นไปโดนพื้นเลยไอ้ตัวเนี้ยมันจะชะลอความเร็วของน้ำที่จะกระเซ็นไปแต่ยังอนุญาตให้เม็ดฝนเนี่ยมันตกลงมาช้าๆและในทางกลับกันเราก็จะได้เห็นฝนเป็นเม็ดฮะถ้าถามว่าวันนี้เราสามารถเห็นเม็ดฝนไหมเราไม่มีทางเพราะมันตกแล้วตกเลยแต่ว่าอะไรเงี้ยเวลาผมมานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราสามารถได้เห็นว่ามันค่อยๆหยดลงมาเป็นโฟกราวเหมือนน้ำหยดเป็นติ๋งติ๋งติ๋งเหมือนหยดน้ำตรงนี้คือฝนจะกลายเป็นหยดน้ำให้เราสามารถเห็นได้ง่ายขึ้นจากตัวที่กรองฝนที่กระจายกันอยู่ก็จริงอ่ะแต่มันถูกเชื่อมโยงด้วยความผูกพันของพ่อแม่ลูกอยู่จริงๆแม้ว่าจะเป็นแบบบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นแบบเหมือนอากงอ่ะใช่แต่เขาก็ยังมองเห็นกันอยู่อ่ะผ่านการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างของธรรมชาติอ่ะพี่ซึ่งมันคือตรงนี้จุดตรงนี้แหละมันเป็นจุดแบบถ้าเป็นผมรู้สึกว่ามันคือ power spot นะใช่ใช่มันคือจุดรับพลังอ่ะพี่หนึ่งตรงนี้คือพอเราออกแบบมาตรงนี้ฮะเวลาเรามายืนอยู่แถวๆนี้มันจะรู้สึกว่าแบบเราอยู่ท่ามกลางเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าท่ามกลางผิวน้ำไม่ว่าจะมองออกไปหรือมองเข้ามาในตัวบ้านมันก็สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยเราคือได้ผ่อนคลายจริงๆในบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ใช่มันไม่รู้สึกว่าอยู่ในเมืองเลยพี่ไม่ว่าจะเสียงนกอะไรที่ใกล้สวนหลวงนะเสียงน้ำที่เราอยู่ในนี้หรือว่า mood and tone ของตัวบ้านเองที่มันทำให้ออกแบบเหมือนเป็นตัวไม้แต่จริงๆเป็นเหล็กอ่ะทุกอย่างมันผสมผสานกันอย่างลงตัวให้รู้สึกว่านี่คือบ้านสวนริมน้ำจริงเวลาที่เราออกแบบช่วงแรกๆเนาะมันเหมือนกับเป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็วางแผนว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง
แต่รู้ไหมฮะเวลาเราทำมันเสร็จเราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์เป็นยังไงซึ่งเราตั้งคำถามเขาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอ่ะมันเหมือนกับแลบการทดลองชีวิตที่เขาเข้ามาร่วมด้วยเวลาเขาอยู่อาศัยไปเรื่อยๆครับประมาณเดือนละ2ครั้งครับเขาจะอาทิตย์หนึ่งเขาจะส่งรูปมาให้ผมแบบไม่มีคำบรรยายใดๆแต่เป็นรูปที่แบบเราเห็นกันก็รู้ประเภทว่ามีเต่าขึ้นมาจากเน็ตแล้วก็ส่งมาเป็นคลิปสั้นๆผมก็มันเกิดขึ้นจริงไงระบบนิเวศที่ว่าเต่ามาจากไหนผมถามเต่ามาจากไหนไม่รู้มันมาจากแถวๆนี่แหละบ่อข้างๆมีนกบินมาคุณแม่มีนกบินมาเกาะเนี่ยก็ถ่ายมานกมาจากไหนมาจากนกตะยางมาจากแถวๆเนี่ยนกแก้วมาจากบ้านใครไม่รู้แล้วก็บินมาทุกวันแบบว่ามีตัวเงินตัวทองเดินขึ้นมาซึ่งเขาก็เอนจอยนะก็แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงว่ะมันไม่ใช่บ้านเขามันเป็นที่อยู่ของระบบนิเวศมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าบ้านหลังนี้มันทำให้ชีวิตเขามีความสุขทำให้ความตั้งใจความฝันในวัยเด็กกลับเป็นจริงขึ้นมาได้ทำให้จิตวิญญาณแต่ละคนได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองรักครอบคลุมด้วยธรรมชาติที่มนุษยชาติเราทั้งหมดอยู่ภายใต้มันฉะนั้นก็นี่แหละครับในความที่เราเป็นเกสหรือเป็นแขกที่เข้ามาวันนี้แล้วส่วนนี้คืออยู่ในเมืองจริงๆหรอในการออกแบบตั้งแต่ทางเข้าแล้วมันคือไม่ใช่ออกแบบบ้านอย่างเดียวมันคือออกแบบชีวิตที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าผมสัมผัสถึงพลังธรรมชาติแล้วก็ได้รับพลังที่เขาบวกกับห่วงจุ้ยเล็กๆน้อยๆเข้าไปมันสัมผัสทุกอย่างเลยว่าบ้านหลังนี้คือถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็สามารถออกแบบให้เราได้ผ่อนคลายได้จริงๆในการเข้ามาในบ้านทุกวันฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งเอกาไอเทคมากที่ทำให้ผมได้มาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมีนาคมนี้มาไบเทคเที่ยว2งานบ้านและสวนแฟร์สีเล็กตัวจริงเรื่องแฟร์อัปเดตดีไซน์ของแต่งบ้านหาไอเดียแต่งสวนพบโซนพิเศษบ้านและสวนเพทส์เฟสช็อปสินค้าเพื่อเจ้าสี่ขาอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ช็อปสินค้าแม่ลูกโปรแรงมาราธอน9วันรวดย้ำอีกครั้งมาไบเทคเที่ยว2งานวันที่23ถึง31มีนาคมนี้ไบเทคบางนานี่เรามาถึงสวนพิเศษของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นผลงานการออกแบบของพี่วิทย์ Britain Tea Landscape นั่นเองแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ Pet Friendly มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็มาเดินเล่นแถวโซนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันเรียบชิวๆนะพี่วิทย์นะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เรามาถึงสวนพิเศษของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นผลงานการออกแบบของพี่วิทย์ Britain Tea Landscape นั่นเองพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับโบที่เรามาถึงวันนี้เนี่ยที่นี่ชื่อว่า Coffee Routine เป็นคาเฟ่ขนาดกระทัดรัดสำหรับตัวร้านนะแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ Pet Friendly มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วก็ตัวร้านเนี่ยมาอยู่แล้วใช่มั้ยพี่วิทย์มีอยู่แล้วคือมี reference เลยสวนเป็นสวนแบบที่ส่งมาให้ดูรู้สึกจะเป็นมินิมอลหน่อยเรียบๆน้อยๆง่ายๆพอเป็นแบบนี้แล้วพี่วิทย์โจทย์ยังไงอ่ะด้วยอาคารมันหลังเล็กเนาะพอสวนมันจะมินิมอลมันก็จะดูไม่ท่านน้อยมากๆมันจะน้อยไปเลยใช่ก็นั้นสวนก็เลยเป็นสวนเติมเต็มอาคารให้มันดูมีพิเศษขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่ให้มาจริงๆก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนกันนิดนึงครับแต่ว่าฟังก์ชันก็ยังเน้นการใช้งานแล้วก็เน้นสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นมาได้ถ้าสวนที่มันต้นไม้เยอะๆรกๆบางทีมันก็ไม่ค่อยมันจะลำบากใช่ใช้งานยากนิดนึงการดูแลรักษาก็จะยากตามไปด้วยนะครับทีนี้ต้องถามพี่วิทย์ก่อนว่าพื้นที่เดิมของร้านนี้เนี่ยเป็นยังไงครับพื้นที่โล่งเลยที่ถาขึ้นอาคารกำลังจะเสร็จตอนนั้นพี่ก็เลยมาเริ่มตั้งแต่การกำหนดขอบเขตครับเพราะว่าจริงๆโจทย์มันคือต้องมีทางเข้าไปจอดรถข้างหลังได้ก็พี่ก็เลยเริ่มดีไซน์เรื่องรั้วตอนแรกเลยว่าจะทำเป็นรั้วต้นไม้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีติดกับถนนเนาะบางทีรั้วต้นไม้มันก็ไม่มีความปลอดภัยเพราะร้านมันก็มีของมีอะไรเงี้ยก็เลยก็คุยกับพี่ถามว่านั่นเปลี่ยนเป็นรั้วคอนกรีตก็แข็งแรงเลยดีไซน์รั้วคอนกรีตให้มันมีความเป็นกระบะต้นไม้ไปด้วยแต่มันน่ารักอ่ะใช่จะได้ปลูกต้นไม้แล้วให้มันห้อยลงมาคุมโครงสร้างรั้วที่มันดูแข็งๆก็เลยทำให้พื้นที่ตรงกำแพงเนี่ยมันรู้สึกไม่แข็งมากใช่รู้สึกว่ามันเป็นโฟกัสที่มองไปแล้วเห็นอาคารด้านในไม่ได้รู้ว่ามันปิดทึบรู้สึกให้มันเป็นอารมณ์เดียวกับสวนไปด้วยในตัวครับอย่างโซนด้านหน้าเนี่ยพี่วิทย์มีเลือกพันไม้อะไรมาเติมเต็มให้มันด้านหน้ามันมีความน่าสนใจบ้างก็จะมีความหลากหลายนะมันจะมีอย่างข้างหน้านี่ก็จะเป็นอะโกเว่ใบนิ่มครับแอทเทนูเอต้า
ซึ่งมันจะไม่มีหนามปลอดภัยกันเด็กและสัตว์เลี้ยงปลอดภัยด้านนู้นก็จะมีแบบพาชิโพเดียมซึ่งอันนู้นก็จะมีหนามนิ่งก็หลบไว้ไกลๆหน่อยริมๆหน่อยใช่ส่วนนี้ก็เป็นสนออสเตรเลียเป็นสนเลื้อยซึ่งมันก็จะเหมาะกับการปลูกในที่สูงแล้วให้มันห้อยลงมาทีนี้พอมองจากด้านนอกมามันก็เลยจะดูแบบมีความเขียวมีความน่ารักใช่แล้วก็มีจังหวะของอากาเว่ครับฮิปวานมีสีสันของไม้ดอกก็จะใส่เป็นกุหลาบหินใส่เป็นสีขาวก็จะเป็นปากกากองหรืออะไรเงี้ยให้มีความรู้สึกว่ามันอ่อนช้อยขึ้นอันนี้ลองดูนะเผื่อคุณผู้ชมชอบพันธุ์ไหนเนี่ยลองซื้อไปดูแลที่บ้านได้เพราะพวกเนี้ยแดดจัดๆได้เลยใช่เลี้ยงง่ายเราไม่ต้องรดน้ำเยอะก็ได้นี่เป็นแค่โซนด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้พี่วิทย์เนี่ยพาพวกเราไปดูโซนต่างๆในพื้นที่ของ Coffee Routine ที่นี่กันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นชัดๆก็จะมีต้นโอลิฟเนี่ยเป็นต้นประธานไว้เลยใช่ถูกต้องอันนี้เป็นความต้องการของพี่ถาเจ้าของร้านหรือจริงๆใช่จริงๆต้นไม้ที่พี่ถาอยากได้ก็มีโอลิฟด้วยหนึ่งในนั้นครับพี่ก็เลยเลือกโอลิฟมาอยู่ข้างหน้าเพื่อให้เป็นจุดนำสายตาแหละคนมองมาก็จะได้เห็นต้นโอลิฟต้นใหญ่เป็นประธานแล้วมันก็ไม่ได้หนาจนบางตัวร้านพี่วิทย์เนาะนะครับเนี่ยแล้วพอพี่วิทย์เอาต้นอื่นเนี่ยมาปลูกล้อมๆเนี่ยให้มันแบบเหมือนคลุมดินไว้อ่ะก็น่ารักไปอีกแบบก็ไม่ต้องลงอะไรเยอะใช่ใช่ตรงนี้ก็จะมีความเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนแบบจัดๆเหมือนกันนะพี่วิทย์เนาะก็เป็นกวดสีขาวแล้วก็เดินเล่นได้ถ่ายรูปได้นั่งได้อย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยต้องมีความเป็นเพทเฟรนลี่เพราะฉะนั้นทุกจุดมันต้องเข้าถึงได้ทั้งตัวลูกค้าแล้วก็สัตว์ที่พามาเดินเล่นถ้าเราปลูกต้นไม้แบบเยอะๆบางทีมันก็ใช้งานยากสำหรับพี่วิทย์เนาะน้องหมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งนู้นกันต่อดีกว่าฝั่งนู้นก็น่ารักครับตามมาเลยฮะนั่งเล่นตรงนี้ได้ถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็มาเดินเล่นแถวโซนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันมุมนี้พี่วิทย์มีการดีไซน์ยังไงบ้างเห็นว่ามีการทำเป็นแบบเตาผงเตาผิงด้วยตำแหน่งเตาผิงอ่ะเพื่อให้มันมีความ private สำหรับเวลามีกิจกรรมเนาะแล้วก็เวลามองมามันจะได้ไม่แบบเห็นทั้งหมดทะลุปุโป่งไปหมดเลยพี่ก็เลยทำเตาผิงด้านนู้นแต่ปรากฏว่ามีความรู้สึกกำแพงด้านนี้มันก็สามารถทำเป็นเตาผิงได้ทั้งสองฝั่งพี่ก็เลยดีไซน์เป็นเตาผิงสองฝั่งเลยเพื่อฝั่งนู้นมองมาก็ได้เป็นเตาผิงเหมือนกันใช่ฝั่งนี้ก็เป็นเตาผิงเหมือนกันแต่รูปแบบเตาผิงก็จะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันพอเราเอาวัสดุที่มันเป็นธรรมชาติเอาหินมาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ากำแพงมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นพันไม้ต่างๆที่พี่วิทย์เอามาลงในสวนนี้เนี่ยก็ยังมีความที่เรียกว่ามันดูไม่รกอ่ะมันดูสบายตามันดูสะอาดมันดูเรียบแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจริงๆมันก็จะมีหลากหลายพันธุ์มากที่พี่วิทย์เลือกมาลงที่เนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าเราทิ้งสเปซสำหรับการจัดวางใช่นี่ครับผมเราเดินเข้ามาในตัวร้านแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงที่พี่วิทย์เล่าให้ฟังใช่เตาผิงอีกฝั่งนึงน่ารักดีส่วนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รถจะเข้าไปจอดด้านหลังร้านซึ่งมันแบบโหมันชิลมากคือด้วยความที่หน้าแคบแต่ว่าพื้นที่ยาวเข้ามานะครับบนพื้นที่กว่า1ไร่ถือว่ามีพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถนั่งได้ในหลายจุดของพื้นที่เลยใช่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นลานกิจกรรมมีสเปซตั้งโต๊ะยาวได้มีเวิร์กช็อปเผื่อเขาอนาคตเขามีเวิร์กช็อปครับก็สามารถตั้งโต๊ะยาวทำหลากหลายกิจกรรมสังเกตว่าพี่วิทย์เลือกใช้วัสดุที่มันแบบจริงๆเป็นวัสดุที่เราสามารถหาได้ง่ายใช่จริงๆก็เป็นพื้นสำเร็จรูปนะแล้วพี่ก็วางแพทเทิร์นธรรมดาเลยแต่ว่าวางให้มันเรียบแล้วก็ดูแลง่ายคืออยู่ในสวนเนอะโทนสีอะไรเงี้ยถ้ามันกลมกลืนไปกับพื้นดินพื้นกลัวอะไรเงี้ยมันจะสกปรกมันจะเลอะนิดๆมันก็ไม่ได้รู้สึกแย่เออก็ต้องเลือกโทนสีให้มันสะอาดด้วยตัวเองแล้วนะครับและพื้นที่ตรงนี้พี่วิทย์ก็ได้เลือกหลิวมาทำไมถึงได้เอาหลิวมาปลูกตรงนี้พี่วิทย์ด้วยความที่มันอ่อนช้อยเนี่ยโดนลมมันพิ้วไหวเลยอะมันมีเส้นสายมันสวยดีพี่ก็เลยเลือกแล้วก็ด้วยความที่ดูจากสิ่งที่ลูกค้าชอบดูจากเล็บที่ส่งมามันมีความมินิมอลในบางเล็บที่ลูกค้าชอบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นดงหลิวที่มันปลูกเท่าๆกันเรียงเป็นไซส์เท่าๆกันขนาดเท่าๆกันเงี้ยมันก็ได้เป็นภาพที่สวยดีแล้วก็เป็นตีบที่แบบหน้าเข้ามานั่งหน้าเข้ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือถ้าต้นไม้อื่นถ้ามันทึบมากไม้ข้างล่างอ่ะมันก็จะอยู่ไม่ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหลิวอ่ะมันมีความโปร่งของมันอยู่เพราะนั้นแสงมันน่าจะลงมาในไม้ที่ไม้คุมดินข้างล่างได้มันก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้พี่ก็เลยเลือกใช้หญ้าครับที่ทนใช่ซึ่งมันก็ทนแล้วก็มีดอกสวยด้วยครับด้วยความที่มันโปร่งทำให้แสงลงมาได้และอีกอย่างก็คือทำให้มันไม่ได้บดบังอะไรกับตัวอาคารใช่ไม่บังอาคารด้วยใช่ใช่ชอบอย่างก็คืออย่างที่พี่วิทย์บอกตัวอาคารมีขนาดกระทัดรัดนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกรอบนี้เราสามารถที่อยู่มุมไหนในส่วนนี้ก็ได้ก็ยังสามารถเห็นตัวอาคารเด่นอยู่ได้ใช่ใช่ดูไม่อึดอัดดูไม่แบบบดบังตัวอาคารพื้นที่มันแคบถ้าเราใช้ไม้ใบใหญ่ไม้สีเข้มๆมันก็ดูอึดอัดกว่าด้วยความรู้สึกนะแต่จริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าจะให้ดู
ดูสบายสบายอ่ะมันจะไม้ใบละเอียดทีนี้แล้วก็มาอีกหนึ่งโซนแล้วจริงๆคือสวนออกมามันไม่ได้มินิมอลจ๋าหรอกแต่ว่าต้องการความน้อยแต่ความน้อยเนี่ยมันก็สร้างมิติความแตกต่างได้หลายๆแบบเหมือนกันอย่างโซนตรงนี้เนี่ยอยู่ดีก็เป็นต้นปาล์มละมันเป็นทางเชื่อมจากลานจอดรถครับโบแล้วมันเป็นเส้นตรงยาวตรงนี้ยาวไปเราก็รู้สึกว่าปาล์มมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเวลามันด้วยเชฟมันเนาะด้วยเชฟมันแล้วก็ด้วยสีของตาลฟ้าเนี่ยมันสวยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอะเพราะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเวลามันอยู่นิ่งๆของมันเองครับก็สวยแล้วมันก็สวยแล้วนี่พวกเกวเลียนเนี่ยเป็นพันไม้อีก1,000ที่โบชอบมากนะพี่วิทย์รู้สึกว่ามันสามารถที่จะแบบอยู่ตรงไหนก็สวยอ่ะใช่มันออกดอกง่ายไม้ออสเตรเลียก็จริงแต่ว่ามันอยู่บ้านเราได้ดีตอนนี้เราได้มองเห็นตัวร้านเนี่ยหลายๆมุมแล้วผมว่าได้เวลาที่เราจะไปเจอกับเจ้าของร้านก็คือพี่ถาด้านในแล้วแหละไปถามความรู้สึกของเจ้าของร้านกับส่วนนี้ดีกว่าพี่วิทย์พาไปครับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่ถาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับจากเมื่อกี้ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วในเรื่องของโจทย์ต่างๆที่พี่ถาให้กับพี่วิทย์ไปเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกไงกับส่วนนี้บ้างพี่ถาต้องแบบขอบคุณพี่วิทย์เลยขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบพี่ถาทำให้สวนแบบคือมันอยากมาทุกวันอ่ะมันอยากมาร้านทุกวันแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนที่เราคิดไว้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับและทีนี้ฟีดแบ็กของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนก็ชอบมากครับแล้วก็ถามว่าใครจัดแต่บางคนที่เป็นแฟนคลับพี่วิทย์อยู่แล้วเข้ามาปุ๊บเขาก็เดินมาเข้ามาถามเลยว่าใช่ลิตเติ้ลทีหรือเปล่าคะแล้วก็ใช่จริงๆใช่ครับแล้วเรื่องของการมาจัดกิจกรรมต่างๆในนี้คิดว่าฟังก์ชันตรงนี้มันตอบโจทย์ขนาดไหนพี่ถาตอบโจทย์เพราะว่าในอนาคตเราคือตอนนี้เราขายอุปกรณ์สำหรับโฮมยูสด้วยขายแบบโฮมยูสด้านไหนฮะกาแฟครับทำกาแฟเองง่ายๆแบบแมนนวลไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆใช่อันปลั๊กคอฟฟี่ไงครับอ๋อเหรอฮะแบบแคมปิ้งอะไรเงี้ยเรานำเข้ามาขายสามารถมาดูที่นี่ได้เลยดูที่นี่ได้เลยหรือดูผ่าน Shopee Lazada ก็ได้ตามชื่อร้านเลยครับที่ดูทีเราก็อนาคตเราก็จะจัดแบบเหมือนเวิร์คช็อปให้ทำเองได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับใช้อุปกรณ์สมมุติว่าถ้าเกิดว่าชอบอุปกรณ์อันนี้แต่ไม่รู้วิธีใช้ก็มาที่ร้านได้ก็มาใช้ได้เลยมาทดลองใช้ได้น่าสนใจนะเพราะตอนนี้สังคมคนชอบกาแฟหูมันใหญ่มากใช่ๆๆใช่แล้วเราก็เป็นแบบส่วนหนึ่งเล็กๆอย่าลืมแวะมาเซิร์ชง่ายๆ Coffee Routine เลยซึ่งถ้ามาที่นี่เนี่ยมาได้วันไหนช่วงเวลากี่โมงยังไงบ้างพี่ถาก็ร้านปิดเอาปิดก่อนดีกว่าปิดทุกวันพุธหยุดทุกวันพุธใช่วันธรรมดาเปิด 9:00 นถึง 5:00 นเสาร์อาทิตย์เปิด 8:30 นถึง 5:00 นเหมือนกันแต่ในอนาคตก็จะขยายเวลาเพราะว่าลูกค้าอยากนั่งในสวนนานขึ้นพี่วิทย์มีอะไรอยากจะฝากถึงสวนนี้หน่อยไหมครับได้โจทย์มาจากพี่ถาพี่โอเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำออกมาตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ชอบกับการเซตสวนครั้งนี้แล้วก็มันเป็นสวนที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมีมุมให้ได้นั่งเล่นได้มาถ่ายรูปได้มาชื่นชมต้นไม้เลยมันได้บรรยากาศในการมาจิบกาแฟในสวนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจที่ได้มาทำสวนให้พี่ถาและพี่โอครับคุณครับครับผมอันนี้เจ๋งมากคุณผู้ชมก็คือถ้าใครเป็นคอกาแฟก็ต้องมา Coffee Routine ใครที่เป็นแฟนๆของ Little Tree เนี่ยก็ลองมาดูนะครับสังเกตได้มาสวนของพี่วิทย์ทุกสวนเนี่ยถึงจะมีเอกลักษณ์ที่มีความเป็น Little Tree แต่ว่าทุกสวนจะมีความแตกต่างออกไปทุกๆสวนเลยเพราะฉะนั้นลองมาดูด้วยตาคุณเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วิทย์ Little Tree Landscape แล้วก็พี่ถานะครับจาก Coffee Routine ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่วิทย์ครับขอบคุณครับพี่ถามาอิ่มใจอิ่มตาแล้วก็มีอิ่มท้องกันได้ที่นี่นะครับ Coffee Routine ครับมีนาคมนี้มาไบเทคเที่ยว2งานบ้านและสวนแฟร์สีเล็กตัวจริงเรื่องแฟร์อัปเดตดีไซน์ของแต่งบ้านหาไอเดียแต่งสวนพบโซนพิเศษบ้านและสวนเพทส์เฟสช็อปสินค้าเพื่อเจ้าสี่ขาอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ช็อปสินค้าแม่ลูกโปแรงมาราธอน9วันรวดย้ำอีกครั้งมาไบเทคเที่ยว2งานวันที่23ถึง31มีนาคมนี้ไบเทคบางนา
บ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ32ตารางวาดีไซน์ของบ้านรูปทรงของบ้านอ่ะคือมันค่อนข้างน่ารักที่บ้านเองนะคะก็คืออยู่ด้วยกัน2คนแล้วก็กับน้องแมวทั้งหมด8ตัวก็คือรวมกันสมาชิกในครอบครัวนี้จะอยู่ที่10ชีวิตบ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ32ตารางวาขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากเรามีกันอยู่2คนเราก็เลยคิดว่าไซส์ขนาดนี้มันน่าจะพอดีสำหรับ2คนค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงที่ในส่วนของการตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ค่ะด้วยที่ว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานการเดินทางค่อนข้างสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงคือดีไซน์ของบ้านรูปทรงของบ้านอ่ะคือมันค่อนข้างน่ารักแล้วเราเห็นบ้านปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะแต่งได้ง่ายมากๆแล้วก็พอได้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่ไปยิ่งรักบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเพจด้วยคือเป็นเพจแต่งบ้านอยู่กับแมวค่ะที่บ้านเองนะคะก็คืออยู่ด้วยกัน2คนแล้วก็กับน้องแมวทั้งหมด8ตัวก็คือรวมกันสมาชิกในครอบครัวนี้10ชีวิตพอเรามีบ้านแล้วอ่ะเราก็อยากที่จะให้บ้านอ่ะมันมีความสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราอ่ะจะคลุกคลีอยู่กับน้องหมามาโดยตลอดแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ที่บ้านเราก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่ขนาดบ้านแค่นี้มันจะเพียงพอสำหรับ energy หรือว่าพลังของน้องหมาหรือเปล่าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเป็นน้องแมวดีไหมลองเลี้ยงน้องแมวดูแต่ว่าเอาจริงๆพลังของทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวเนี่ยเราก็ยังต้องให้เวลากับเขาแล้วก็มีเวลาให้กับเขามากๆไม่ต่างกันเลยเหมือนกันพอเรามีแมวเข้ามาอยู่ปุ๊บการใช้ชีวิตของเราอะทั้งเราแฟนแล้วก็แมวเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันไปเลยเพราะว่าเราอะจะต้องแบ่งแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อที่จะมาดูแลเขาเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่แรกเลยอะคือมันจะเป็นการค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าตอนที่เราเลี้ยงอะเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่นักแต่ว่าพอเราเริ่มเลี้ยงเขาไปแล้วอะเราก็เริ่มนึกว่าเขาจะมีความสุขในวิถีชีวิตที่เราให้กับเขาหรือเปล่าแล้วเราก็เลยค่อยๆเริ่มศึกษาว่าคือน้องแมวอะเขาจะชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันเข้ากับเขาในส่วนของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจะต้องนึกถึงเขาอะค่ะมันก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าอย่างแรกๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของพื้นเพราะว่าเท้าแมวอ่ะคือเขาจะมีความนุ่มซึ่งถ้าเผื่อว่าพื้นมันแข็งอ่ะอาจจะทำให้เท้าเขาอ่ะมันแตกได้เราก็เลยเปลี่ยนจากที่เป็นแกรนิโตค่ะเป็นพื้น SPC ซึ่งจะถนอมเท้าของเขาอ่ะคือมากกว่าหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโซฟาหรือแม้กระทั่งม่านเองเนี่ยอุ๊กก็จะเลือกเป็นแบบที่เป็น Pet Friendlyก็จะเป็นโซนที่เป็นมุมห้องนั่งเล่นค่ะหลักๆเลยอ่ะคือนั่งดูทีวีดูซีรีส์นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ในเวลาที่เรานั่งดูซีรีส์หรือว่าดูทีวีไปหรือว่าอ่านหนังสือไปอะค่ะน้องๆเขาก็จะมาเหมือนมาอยู่ใกล้ๆเราเขาก็จะอยู่ตรงชั้นของเขาตรงบันไดแมวตรงชั้นติดผนังของเขาเป็นมุมนี้ค่ะเราก็จะอยากให้มันมีความสดใสเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีในส่วนของความเข้มของพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะมีพวกพื้นไม้ต่างๆเหล่านี้เข้ามาด้วยค่ะเราอยากให้โซนนี้มันมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะยังมีพวกสีเขียวของพวกใบไม้ต่างๆเหล่านี้เข้ามาด้วยค่ะมันก็จะทำให้เราสบายตามากขึ้นถ้าเผื่อว่าเป็นมุมนี้เองนะคะที่ปรับตามใจของน้องแมวหรือว่าทำให้น้องแมวสามารถใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ก็คือจะเป็นโซฟาที่ทนต่อรอยแมวข่วนด้วยหรือว่าน้ำเวลาที่บางทีน้องๆ อาจจะเผลอสเปรย์ลงแบบนี้ค่ะก็คือจะค่อนข้างกันน้ำก็คือจะคลายกังวลใจเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาความสะอาดได้ชั้นตรงนี้นะคะคือด้วยที่ว่าพื้นที่ในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้พื้นที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากที่จะให้มีพื้นที่สำหรับน้องแมวที่จัดสรรไว้ค่ะโดยเฉพาะมันก็จะทำให้เขามีพื้นที่ในส่วนของการเล่นต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยน้องแมวก็จะชอบในส่วนของโซนนี้มากเหมือนกันอันนี้คือจะซื้อมาติดเองค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางชิ้นที่ทางทีมที่เขาผลิตให้อ่ะค่ะเขามาติดตั้งให้หลังจากนั้นน่ะเราก็ซื้อเพิ่มเข้ามาทีละชิ้น2ชิ้นแล้วเราก็เอามาติดเองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกลัวว่าซื้อมาแล้วเขาจะไม่เล่นเราก็เลยเป็นการค่อยๆเติมไปทีละอย่างด้วย
สำหรับมุมนี้นะคะตั้งแต่แรกเลยอะมุมนี้มันจะเป็นพื้นที่โล่งเลยด้วยความที่แฟนเป็นคนชอบดื่มกาแฟค่ะแล้วเขาก็เลยอยากที่จะมีพื้นที่สำหรับในการชงกาแฟในแต่ละวันเราก็เลยออกแบบมาสำหรับชงกาแฟโดยเฉพาะตู้ตัวนี้มันจะเป็นตู้บิวอินทั้งหมดเลยจะเป็นบิวอินหนึ่งเดียวในบ้านเลยค่ะนอกนั้นคือจะเป็นเฟอร์ลอยตัวทั้งหมดเลยเราชอบในเรื่องของความโปร่งแล้วก็ความโล่งอะค่ะเราจึงเลือกติดที่เป็นชั้นไม้ติดผนังเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นตู้เลยอะเรากลัวว่ามันจะทำให้พื้นที่ในบ้านน่ะคือมันค่อนข้างแคบมุมใหม่สำหรับอูเองนะคะคือมันไม่ใช่แค่การที่เราปรับหรือว่าการจัดบ้านแต่ว่าในทุกๆครั้งที่เรามีการปรับเปลี่ยนมุมอะคือวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าวิธีการมองสิ่งต่างๆของเราอะคือมันเปลี่ยนไปด้วยตั้งแต่ที่เราเริ่มมีน้องแมวตั้งแต่ที่เราเริ่มรับแมวจรเข้ามามันทำให้เรารู้สึกว่าคือแบบมุมมองกับสิ่งต่างๆรอบๆข้างเราเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราสามารถมอบความรักของเราอะค่ะให้กับสิ่งต่างๆได้อีกเยอะมากเลยทั้งที่เมื่อก่อนนะเราเป็นคนที่เหมือนเราไม่เคยแบ่งปันอะไรให้กับใครเลยแต่พอเราเริ่มมีน้องแมวเรารู้จักการให้รู้จักการมอบความรักให้กับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่อ่อนโยนขึ้นมากกว่าในอดีตที่เราผ่านมาตอนนี้คือแฮปปี้มากแฮปปี้กับทุกอย่างในบ้านเลยค่ะเอาจริงคือถึงแม้ว่าการจัดบ้านทั้งหมดส่วนใหญ่อะมันจะเป็นไอเดียจากอูเองแต่ว่าคือไลฟ์สไตล์ของอูแล้วก็แฟนอะคือค่อนข้างต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคือเขาก็เหมือนเขายอมให้เราทำในสิ่งที่เราชอบซึ่งเขาไม่ได้ชอบแบบนี้เลยแต่คือเขาก็ยอมที่จะทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ในสิ่งที่เราชอบค่ะหลายๆคนจะเห็นงานบริษัทแฟร์แบบวันที่มันจัดแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่ผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยเขามาจับฉลากคิวเพื่อที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตำแหน่งที่เขาชอบก็เป็นวันที่คึกคักมากนะครับมี 1,800 นะครับแล้วก็มันเป็นการแสดงว่าเราทำงานแบบโปร่งใสจริงๆนะครับไม่มีใครมีเส้นสายรู้จักผมก็ไม่ได้บูธดีถ้าใครได้บูธดีๆแปลว่าเขาได้คิวอันดับหนึ่งในการเลือกบูธนะครับอีกที่ที่อยากพาไปดูคือ process การออกแบบไฮไลท์หรือจุดกิจกรรมสำคัญของงานบริษัทแฟร์นะครับผมก่อนที่จะมีเอ็กซิบิชันสวยๆในงานบ้านและสวนแฟร์เนี่ยเราจะไปคุยกับทีมบ้านและสวนแฟร์ที่เป็นทีมออกแบบนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ไปดูกันความพิเศษของงานบ้านและสวนแฟร์ในครั้งนี้ก็คือเรายังมีอีก2 อย่างที่จัดพร้อมกันเลยอันแรกก็คือโซนบ้านและสวนเพชรกับอีกอันนึงก็คือครั้งแรกเลยที่อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์จัดพร้อมกันยาว9วันเลยนะครับมาที่เดียวเหมือนได้เที่ยว3งานนะครับแล้วก็ที่พิเศษอีกเรื่องนึงก็คือปีนี้เราเพิ่มเป็น4ครั้งนะครับงานนี้บ้านและสวนแฟร์เซเล็กครั้งต่อไปจะเป็นบ้านและสวนช้อปปิ้งวีคตามด้วยบ้านและสวนมิดเดียแล้วก็จบปีด้วยบ้านและสวนแฟร์ปลายปีลิฟวิ่งเฟสติวัลนะครับอย่าลืมมาเจอกันที่ไบเทคบางนาบ้านและสวนแฟร์เซเล็ก23-31มีนาคมนี้ครับผมมีนาคมนี้มาไบเทคเที่ยว2งานบ้านและสวนแฟร์เซเล็กตัวจริงเรื่องแฟร์อัปเดตดีไซน์ของแต่งบ้านหาไอเดียแต่งสวนพบโซนพิเศษบ้านและสวนเพชรเฟสช็อปสินค้าเพื่อเจ้าสี่ขาอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์แฟร์ช็อปสินค้าแม่ลูกโปแรงมาราธอน9วันรวดย้ำอีกครั้งมาไบเทคเที่ยว2งานวันที่23-31มีนาคมนี้ไบเทคบางนาวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการบ้านและสวนนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูมMy Home ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเจ้าของบ้านเจ้าของสวนสถาปนิกนักออกแบบสวนแล้วก็เจ้าของสถานที่มุมใหม่ที่ให้เราได้มาเยี่ยมเยียนกันทุกสัปดาห์ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี